วัสดีค่ะดิฉันดรุณีรุจกรการจะนำเสนอบทเรียนเรื่องปรัชญาการศึกษาซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาโดยจะนำเสนอทฤษฎีหลักๆที่เป็นทฤษฎีรากฐานและทฤษฎีที่เหมาะสมสำหรับศตวรรษที่21ปรัชญาการศึกษาเสาะหารากฐานเกี่ยวกับธรรมชาติจุดประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาและมักจะตั้งคำถามเกี่ยวกับคุณค่าของความรู้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไรรวมถึงครูและนักเรียนมีบทบาทอย่างไรในกระบวนการศึกษาปรัชญาต่างๆให้แนวคิดที่แตกต่างกันในการจัดรูปแบบการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรก่อนอื่นเราควรทำความเข้าใจกับความหมายของปรัชญาการศึกษาซึ่งมีการให้ความหมายโดยนักปรัชญาหลายคนสรุปได้ว่าปรัชญาการศึกษาเป็นชุดของความเชื่อเกี่ยวกับการศึกษาและแก่นของค่านิยมของบุคคลและหรือองค์กรปรัชญาการศึกษาเกี่ยวข้องกับธรรมชาติรากฐานจุดมุ่งหมายและวิธีของการจัดการศึกษารวมถึงบทบาทของครูและนักเรียนดังนั้นปรัชญาการศึกษาจึงมีอิทธิพลต่อการออกแบบหลักสูตรและวิธีจัดการเรียนการสอนปรัชญาการศึกษามีบทบาทสำคัญเป็นตัวนำในการกำหนดทิศทางหลักสูตรและการจัดการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรจึงเริ่มที่การพิจารณาชุดความเชื่อและค่านิยมของอาจารย์และของสถาบันปรัชญาการศึกษาจะกำหนดจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ผลลัพธ์การเรียนรู้และกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนปรัชญาการศึกษาที่เป็นรากฐานของปรัชญาการศึกษาเรื่องต่อๆมาจนถึงปัจจุบันได้แก่ปรัชญาสัจจนิยมปรัชญาอุดมคตินิยมปรัชญาปฏิบัตินิยมและปรัชญาอัตถิภาวะนิยมปรัชญาสัจจนิยมเชื่อว่าความจริงมีอยู่จริงและเป็นอิสระจากการรับรู้และความคิดเห็นของมนุษย์เน้นที่ความสำคัญของโลกทางกายภาพและความจริงที่สังเกตได้พิสูจน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์สัจจนิยมมีเป้าหมายที่จะสอนความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันการสอนจึงเน้นที่เนื้อหาวิชาและใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่เป็นความจริงนั้นการนำปรัชญานี้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้พึงระวังไม่ไว้วางใจหรือเชื่อในความประทับใจแรกเพราะอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงจึงควรสอนวิธีการที่จะสืบสวนหาความจริงหาหลักฐานเพื่อทดสอบข้อคิดเห็นของตนเองวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้ได้แก่การสังเกตการตั้งคำถามการตั้งสมมติฐานการทดสอบสมมติฐานการทดลองการทบทวนสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐานใหม่จนกระทั่งประสบการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันสมมติฐานที่เป็นจริงที่สุดปรัชญาอุดมคตินิยมเชื่อว่าความคิดและแนวคิดมีความสำคัญความจริงมีต้นทุนจากความคิดหรือสติปัญญาความเป็นจริงคือการสะท้อนการรับรู้มองว่าจิตใจและการรับรู้มีบทบาทในการสร้างรูปแบบของโลกภายนอกเน้นความสำคัญของค่านิยมจริยธรรมความดีการพัฒนาทางปัญญาการจัดการศึกษามีเป้าหมายที่จะสร้างบุคคลที่มีประสิทธิภาพทั้งทางปัญญาและศีลธรรมเน้นการศึกษาทางวรรณคดีปรัชญาและจริยธรรมครูบางคนจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จซึ่งตรงกันข้ามกับสัจจนิยมที่เชื่อว่าความจริงมีอยู่และเป็นอิสระจากจิตใจนักปรัชญาอุดมคตินิยมเห็นด้วยกับ2เรื่องคือ 1. จิตวิญญาณของมนุษย์เป็นหน่วยสำคัญที่สุดในชีวิต 2. จักรวาลโดยพื้นฐานแล้วไม่ใช่วัตถุการเรียนรู้ส่วนมากที่สุดเป็นกระบวนการทางปัญญาการสอนเป็นการเชื่อมต่อความคิดเห็นเข้าด้วยกันความคิดเห็นเท่านั้นที่เป็นความจริงวัตถุสิ่งของต่างๆจะเป็นจริงขึ้นอยู่กับความคิดและการรับรู้ของคนการสอนเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถทางความรู้ศึกรับผิดชอบชั่วดีเพื่อรับใช้สังคมปรัชญาปฏิบัตินิยมเชื่อว่า
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมความรู้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ความคิดเห็นเป็นเครื่องมือของการกระทำความคิดที่นำไปใช้ไม่ได้เป็นสิ่งไร้ความหมายไม่มีค่าปฏิบัตินิยมเชื่อว่าความจริงสามารถเปลี่ยนแปลงได้คนเราเรียนรู้ได้ดีที่สุดโดยการนำประสบการณ์และความคิดไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นปรัชญาการศึกษาสำหรับศตวรรษที่21จะต้องพัฒนาเพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตอยู่และทำงานในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโลกเศรษฐกิจใหม่โลกที่ปลูกฝังผู้เรียนให้สามารถทำสิ่งใหม่เป็นผู้เรียนอิสระเป็นนักคิดเพื่อที่จะจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลสิ่งนี้จะเกิดได้ครูต้องพัฒนากรอบคิดแบบเติบโตทักษะศตวรรษที่21จะเป็นพื้นฐานในการเตรียมผู้เรียนปรัชญาในปัจจุบันที่นับว่าสอดคล้องกับการศึกษาในอนาคตได้แก่ปรัชญาการสร้างความรู้ตนเองที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนโดยการสร้างความรู้และความเข้าใจของตนเองจากประสบการณ์ตรงการทำงานร่วมกันการส่งเสริมให้ผู้เรียนสำรวจตั้งคำถามและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณส่งเสริมการคิดอย่างอิสระและความสามารถในการแก้ไขปัญหาพิพัฒนาการนิยมเป็นปรัชญาการศึกษาอีกปรัชญาหนึ่งที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21ซึ่งมีความเชื่อว่าความจริงของสิ่งทั้งหลายมิได้คงที่แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสิ่งแวดล้อมซึ่งการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยมเชื่อว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงปรัชญานี้มีพื้นฐานมาจากปรัชญาปฏิบัตินิยมซึ่งเชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของความรู้และความจริงมนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้การค้นคว้าตามแนววิทยาศาสตร์เป็นการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องมนุษย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้กำหนดอนาคตโชคชะตาหลักการสำคัญของการศึกษาแบบพัฒนาการนิยมได้แก่การให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้เข้าใจปัญหาของชีวิตและสังคมปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางครูมีหน้าที่เพียงให้คำปรึกษาและจัดประสบการณ์ที่ดีและเหมาะสมให้กับผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจความถนัดและลักษณะพิเศษของผู้เรียนปรัชญาการศึกษาได้พัฒนาชุดความเชื่อต่อมนุษย์และต่อการศึกษาดังนั้นความรู้ความเข้าใจของผู้สอนต่อปรัชญาการศึกษาจะช่วยให้ผู้สอนทบทวนพฤติกรรมการสอนของตนเองโดยทำความเข้าใจกับการสอนที่ผ่านมาโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อที่มีต่อผู้เรียนและความเชื่อต่อการศึกษาและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงอยากเชิญชวนผู้สอนทุกท่านทำความเข้าใจกับพฤติกรรมการสอนของท่านเพราะอาจจะมาจากความเชื่อของท่านที่มีต่อผู้เรียนและปรัชญาการศึกษาใดการศึกษาหนึ่งหรือการผสมผสานของปรัชญาการศึกษาจนเกิดเป็นปรัชญาการศึกษาที่ท่านสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเองสวัสดีค่ะ